เช่นเคยนะคะแต่ข่าวแรกนี่มาแรงแซงโค้งเลยคุณน้องครับค่ะเราอัปเดตกันแบบอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวกับกระแสพิธียกน้ำชาของคุณชมพู่อารยานั่นเองคือตอนแรกคืองงเหมือนกันคือตอนแรกที่เขาบอกว่าจะมีงานบ้านวันที่6แล้วก็แต่งวันที่10ค่ะแล้วทำไมอยู่ๆปุ๊บเฮ้ยยกน้ำชาแล้วนั่นไงแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่มีฤกษ์ดีพิเศษแน่นอนซึ่งเรามีภาพในการฝากกันด้วยค่ะบางก็ชมว่าสวยเหมือนหมิวลลิตาในละครเรื่องปริศนาบ้างนะคะบางคนก็ชมว่าสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะเกือบ 1,100 คำชมนี้นะคะหาอ่านได้ใน IG ของชมพู่อารยาตั้งแต่เธออัพภาพของตัวเองในชุดเจ้าสาวและอัพภาพว่าที่เจ้าบ่าวน็อตวิสรุตในชุดสูทสุดหล่อนะคะพร้อมพิธียกน้ำชาภายในงานของครอบครัวตัวเองเมื่อ3ชั่วโมงก่อนค่ะอันนี้ใช่ชุดของพี่โจใช่ไหมครับใช่ใช่แง้มๆนิดนึงราคาเท่าไหร่ไหมพี่โจชุดนี้โอ้ยถามแต่เรื่องราคาไม่ราคาไม่มีหรอกชุดวันจริงก็เป็นของพี่โจใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวรอให้น้องเขาปล่อยข่าวก่อนแล้วพี่ถามพี่ดีกว่าพี่แบบว่าเกรงใจน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาปล่อยรูปเต็มตัวเลยอีกทีนึงนะครับย้ำอีกสักครั้งนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เปิดประเด็นนะครับระหว่างทีมข่าว True Insight กับพี่โจ Surface ครับดีไซเนอร์ชื่อดังที่เปิดใจกับเรานะครับเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเนรมิตชุดสวยที่ชมพู่ใส่ในวันนี้แม้ว่าจะมีกระแสเนี่ยตามมาทีหลังบ้างเล็กน้อยก็ตามนะครับว่าชุดเนี่ยยังสวยไม่สุดครับซึ่งล่าสุดค่ะคุณหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่อารยานะคะเปิดเผยเพิ่มเติมจากเมื่อช่วงหัวค่ำว่ารูปที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พิธีหมั้นแต่เป็นประเพณีของจีนค่ะโดยเมื่อวันที่8เมษายนถือเป็นวันฤกษ์ดีตามความเชื่อของคนจีนนะคะจึงมีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นสังเกตได้จากในภาพที่มีการหาทิศทางในการจัดงานนะคะรวมทั้งซีเรียสเรื่องเวลาสุดๆส่วนพิธีหมั้นจะมีในวันที่6พฤษภาและฉลองมงคลสมรสวันที่10พฤษภาตามที่น็อตวิสรุตให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ 100% ค่ะสวยมากแสดงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไปมั่นวันที่6แล้วก็แต่งวันที่10เหมือนเดิมที่เคยบอกไปถูกต้องถ้าเกิดเป็นคนจีนก็อาจจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยไงยังเหลือวันที่11นะเดือนนี้ที่เป็นฤกษ์ดีแล้วจะแต่งยังไงเราอ่ะไม่ก็เช็คไปคร่าวๆอยู่เรื่อยๆค่ะถามดูก็เผื่อฟุกวันไหนนะครับอ่ะ